อันนี้ก็หลายคนเขาก็เครียดเลยนะว่าเขาไม่เก่งคำนวณนะต่อไปเนี่ยเขาจะจองอ <c oughs> ตั๋วรถไฟยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้วันจันนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับขเขา,เาขยายเวลาการจองตั๋วล่วงหน้าจากเดิม30ิวันเนี่ยเป็น90ิวันเริ่มวันนี้นะก็หลักการเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแบ่งคนออกเป็น3มกลุ่มนะก็กลุ่มแรกเนี่ยพี่อ่านแล้วพี่ยังงงๆนะ คนเดินทางใกล้ไม่เกิน25%ของระยะทางของขบวนรถจองล่วงหน้าได้1วันนะกลุ่มที่2เนี่ยคนที่ต้องการเดินทางตั้งแต่2 5ถึง60%ของระยะทางขบวนรถเนี่ยจองตั๋วล่วงหน้าได้สามิบวันแล้วก็คนที่สมเนี่ยกลุ่มที่3ามเนี่ยเดินทางตั้งแต่6 0ของระยะทางขบวนรถขึ้นไปเนี่ยจองตั๋วเรื่องหน้าได้90ิบวันตอนนี้คนเขาเลยงงไงออุ้มว่าแบบเออถ้าเกิด ทำไมมันต้องยุ่งขนาดนี้ซับซ้อนในี่ไหมใช่หรือว่ามีเงินอย่างเดียวไม่พอเราต้องเตรียมเครื่องคิดเลขด้วยต้องเตรียมด้วยต้องเตรียมเครื่องคิดเลขต้องคํานวณทั้งวันเวอรแบบคำนวณเยอะมากทางทางการรถไฟเขาก็ยกตัวอย่างอย่างนี้นะเขาก็พยายามทําให้ง่ายนะเขาบอกว่าถ้าเกิดขบวนรถออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรไปเชียงใหม่มระยะทางเจ็ด้อยห้าสิบเดกิโลเมตรถ้าจองตั๋วจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตไปนครสวรรค์ระยะทางสอง้อยสี่ิหกกิโลเมตร จะมีระยะทางเท่ากับร้อยละสา7 5ิบสองห้าของขบวนรถเท่ากับว่าจองตั๋วล่วงหน้าได้ส0มสิบวันอันนี้คือโจทย์หรือว่าโจทย์เลขข้อสอบหรือว่าคือตัวอยาว่างข้อสอบ <c oughs> หนูนึกว่าโอนเน็ตพี่เก่งเ <c oughs> ตรียมแล้วเตรียมเอากระดาษมามา,มานี่แล้วมาทดแล้วชาวเน็ตแล้วก็วิจารณ์นะอจองตั๋วมันต้องยากเบอร์นี้เลยเหรอมีไม่พอนะต้องพกเครื่องคิดเลขด้วยถ้าเกิดว่าไม่เก่งคำนวณเนี่ย จะจองยังไงใช่ไหมแล้วก็พอมันเป็นดราม่า,มาขึ้นมาเนี่ยทางหัวหน้าสํงงานักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ออกมาขออภัยใช่ไหมใช่ค่ะออกมาโพสต์ค่ะบอกว่าทําเป็นภาพอินฟโฟกราฟิกเลยนะคะบอกว่าออขออภัยค่ะในการ เกณฑ์จองตั๋วระยะใกล้ล่วงหน้า90วันค่ะของประชาชนเนี่ยทำให้เกิดความสับสนและมีความกังวลใจยุ่งยากในการใช้บริการแล้วเขาก็มาการชี้ค่ะว่าระเบียบของการจองเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเลยระบบเนี่ยมันจะคำนวณให้เองแค่แจ้งสถานที่ต้นทางและปลายทางส่วนระยะใกล้อจองล่วงหน้าเนี่ยจริงๆเราได้30วันค่ะก็เลยงงว่าเอา้ามันยังไงเนี่ยพี่เก่งอ่ะนงงนะงงยังหายงงหรือยังยังไม่หายงง อ่ะพี่มีสูตรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครงงนะครับอันนี้ไม่รู้จะงงกว่าเดิมหรือเปล่านะก็เราต้องรู้สองตัวนะระยะทางที่เราจะนั่งกับระยะทางทั้งขบวนอเอาระยะทางที่เราจะนั่งเนี่ยคูณร้อยแล้วก็หาระยะทางทั้งขบวนมันก็จะได้เท่ากับว่าร้อยละของระยะทางที่เราจะเดินทางงงกว่าเดิมไหมระยะทางที่เราจะนั่งคูณร้อยหาระยะทางทั้งหมดจะได้เป็นร้อยละของระยะทางทั้งหมดแล้วเราเราก็มาดูเราเข้าเกณฑ์ไหนไง น้อยกว่า25 25ถึง60หรือว่า60ขึ้นไปนะค่ะเออแต่ว่าแต่ว่าสรุปเอา้ง่ายเลยละกันคือก็ไปกรอกออนไลน์แหละเดี๋ยวระบบมันก็จะบอกเองแหละว่าจองล่วงหน้าได้เท่าไหร่นะค่ะแต่ว่าอันนี้หลายคนเขาก็คิดว่าการรถไฟน่าจะต้องพยายามหาหากําไรแหละเพราะว่าเขาให้สิทธิ์คนที่เดินทางไกลก่อนไงเพื่อว่าเพราะว่าค่าตั๋วมันจะได้มากกว่าอเออก็เลยให้สิทธิ์ก่อนแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็ถัวเฉลี่ยกันไปนะคนขึ้นคนลงใช่ไหมใช่ เออเพราะว่าตอนนี้รถไฟไทยขาดทุนสะสมอยู่ทั้งหมดสองแสนล้านนะเยอะไหมเจอะนะพี่เก่งสองแสนล้านเนี่ยเขาก็เลยจะโชว์การตลาดเพื่อจะหารายได้เพิ่มหรือเปล่าแต่หนูงงนะงงงงราฟ,ฟิมากอ่ะอันนี้ก็การรถไฟออกมาขออภัยแล้วนะครับก็อเอาไว้ง่ายเลยนะจองออนไลน์อืคียไปเลยเดี๋ยวระบบจะคำนวณให้ว่าจองรู้น่าได้เท่าไหร่หรือว่าไปจองที่สถานีนะทางเจ้าที่เขาจะคำนวณให้นะครับอันนี้ก็จบไม่ต้อง คิดมากไม่ต้องนะคิดมาก